เร่งสานกระเช้าจากไม้ไผ่รับเทศกาลปีใหม่ออเดอร์พุ่งทำแทบไม่ทันเลยค่ะนายสุดยอดสวัสดิ์ฮิรันชาวตำบลเขาปูนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเจ้าของงานจักสานจากทางและใบมะพร้าวเจ้าของเฟซบุ๊กสุดยอดทางมะพร้าวค่ะต่อยอดงานฝีมือจักสานจากเดิมนำก้านมะพร้าวใบมะพร้าวมาจักสานทำเป็นภาชนะของใช้ในครัวเรือนของที่ระลึกต่างๆรวมทั้งทำหมวกและนำกะลามะพร้าวมาแกะสลักทำเป็นของที่ระลึกต่างๆเช่นมดตะกั่วรถตุ๊กๆเป็นต้นล่าสุดได้ต่อยอดฝีมือด้านจักสานนำไม้ไผ่ที่ปลูกไว้มาจักสานทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายค่ะทั้งรูปทรงและขนาดสำหรับไว้ใช้สอยและไว้ใส่สิ่งของไปวัดใส่ตักบาตรใส่สิ่งของที่ระลึกงานบุญงานบวชรวมทั้งงานศพใส่ดอกไม้ประดับฝาผนังบ้านชุดใส่อาหารจัดเบรกโดยเฉพาะที่ออเดอร์เข้ามากจนทำไม่ทันขนาดนี้ก็คือตะกร้ารูปทรงต่างๆทั้งทรงแปดเหลี่ยมตะกร้าทรงหกเหลี่ยมกระเช้าตาหกเหลี่ยมกระเช้าตาทรงแปดเหลี่ยมและกระเช้าขนาดเล็กๆมินิน่ารักสำหรับใส่ของฝากของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะและก็ยังมีฉลอมสำหรับใส่สิ่งของตักบาตรด้วยขนาดนี้ออเดอร์เข้ามาจำนวนมากเลยค่ะทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆที่สั่งซื้อสำหรับนำไปใส่สิ่งของที่ระลึกจำหน่ายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่นำไปใส่ของที่ระลึกสำหรับอวยพรปีใหม่ตามเทศกาลปีใหม่ไทยค่ะนายสุดยอดสวัสดิ์ฮิรันเจ้าของไอเดียจักสานสุดยอดทางมะพร้าวและจักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆบอกกับเรานะคะว่าตนเองนั้นใช้เวลาว่างจากการทำสวนยางพาราค่ะมาทำจักสานสุดยอดทางมะพร้าวและล่าสุดได้ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ที่ปลูกเอาไว้ในสวนแต่ช่วงที่มีออเดอร์จำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ออเดอร์เข้ามาจำนวนมากค่ะจนทำคนเดียวไม่ทันส่วนหนึ่งก็ได้สั่งซื้อเส้นจักสานไม้ไผ่มาจากต่างจังหวัดนำมาสานทำเป็นภาชนะต่างๆทั้งนี้หลังทำขายปรากฏว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากเลยค่ะจนทำไม่ทันตนเองต้องเร่งทำทั้งกลางวันหลังเสร็จจากการกรีดยางพาราและเร่งมือทำในเวลากลางคืนด้วยเพื่อให้ทันใจลูกค้าที่สั่งเข้ามาจำนวนมากเช่นตะกร้ารูปทรงต่างๆลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากได้ที่ใส่ดอกไม้ติดฝาผนังก็เลยถอดแบบเสนอลูกค้าลูกค้าจึงสั่งทำมาภาชนะใส่ขนมหรือจัดเบรกอาหารเป็นต้นและออเดอร์จากลูกค้าเช่นปิ่นโต2ชั้น3ชั้นเชี่ยนหมากกระเช้าขนาดต่างๆสำหรับใส่ของกิฟต์เซตใส่ผลไม้ใส่สิ่งของต่างๆและก็ยังมีตะกร้าขนาดต่างๆซึ่งมีความแข็งแรงทนทานรวมทั้งฉลอมซึ่งที่ผ่านมานะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่นี้ออเดอร์สั่งเข้ามาจำนวนมากเช่นกันค่ะเพื่อนำไปใส่สิ่งของตักบาตรใส่ของที่ระลึกส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ทั้งนี้ที่ผ่านมาลูกค้าซื้อนำไปใช้ทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งและงานขาวดำโดยภาพรวมขณะนี้มีออเดอร์ทั้งตะกร้ากระเช้าและฉลอมหลายร้อยใบกำลังเร่งมือทำค่ะเพื่อส่งลูกค้าให้ทันในช่วงนี้ส่วนราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของแต่ละชนิดค่ะราคาตั้งแต่35-350 บาทนอกจากนั้นยังทำโต๊ะเก้าอี้จากไม้ไผ่ราคาจำหน่ายเป็นชุดละ 1,200 บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรโดยตรงติดต่อได้ที่ Facebook สุดยอดทางมะพร้าวหรือโทรศัพท์0856909187ค่ะตรังสตอรี่รายงาน